วัสดีค่ะนักศึกษาหัวข้อที่เรียนวันนี้เป็นเนื้อหาแรกสำหรับการสอบปลายเทอมแต่อย่าลืมว่าในช่วงต้นก็ยังเอามาใช้ประโยชน์นะคะเนื้อหานี้เป็นวิชาที่ว่าด้วยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพราะนั้นเอาสารสองชนิดมาทำปฏิกิริยากันถามว่ามันเกิดด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่คำว่าอัตราเร็วก็หมายถึงว่าดูว่าการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาจะเป็นเท่าไหร่ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนี้เราจะต้องบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาที่เรื่อง differential equation หรือที่พวกเราเรียกว่า dip นั่นเองจากเนื้อหา dip นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยทีละน้อยแต่ถ้าหากเปลี่ยนแปลงมหาศาลนี้เราก็จะใช้คณิตศาสตร์อีกอันหนึ่งที่เรียกว่า integration หรือ integrate เพราะฉะนั้น dip กับ integrate ต้องไปด้วยกันได้นะคะในหัวข้อสุดท้ายนี้เราก็จะพูดถึงว่าการที่โมเลกุลจะทำปฏิกิริยากันได้มันต้องวิ่งมาชนกันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การชนกันนี้แล้วเกิดปฏิกิริยาได้โอเคไหมเมื่อพร้อมแล้วรักนะสู้อีกนิดนึงจลนศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยอัตราเร็วเช่นการวิ่ง100เมตรกับการวิ่งมาราธอนนักวิ่งจะวิ่งด้วยอัตราเร็วไม่เท่ากันดังนั้นจลนศาสตร์เคมีจึงเป็นวิชาว่าด้วยอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีบางปฏิกิริยาจะเกิดช้าเช่นการเกิดหินงอกหินย้อยจะใช้เวลาหลายๆปีในขณะที่ TNT จะระเบิดในเวลาอันสั้นดังนั้นหากกล่าวถึงความเร็วในการเดินหรือการวิ่งจะเป็นการดูการเปลี่ยนแปลงของระยะทางต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลาหากใช้ระยะทางที่เท่ากันเวลาที่สั้นก็จะหมายถึงมีอัตราเร็วสูงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็เช่นเดียวกันจะเป็นการดูการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปความเข้มข้นนี้อาจจะเป็นความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ก็ได้หากเป็นความเข้มข้นของสารตั้งต้นก็จะเป็นความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ลดลงและหากเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในทางคณิตศาสตร์การสังเกตหรือการคำนวณการเปลี่ยนแปลงจะใช้สมการ differential equation สมการแรกนี้จะดูการเปลี่ยนแปลงของค่า y กับ xส่วนสมการที่2นี้ก็จะเป็นการดูการเปลี่ยนแปลงของค่า x ต่อ t หรือเวลานั่นเองในทางเคมีมักจะใช้ตัวสามเหลี่ยมแสดงถึงการดิฟหรือการดูการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยทีละน้อยจากค่าเรทของสมการเคมีนี้ก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลาหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลาสังเกตว่ามีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าความเข้มข้นของ reactant แสดงให้เห็นว่าในที่สุดแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ reactant หรือสารตั้งต้นนี้ในทางที่ลดลงเวลาที่ใช้อาจเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าปฏิกิริยาที่เราสนใจนั้นเกิดช้าหรือเร็วเพียงใดเมื่อพิจารณาการเกิดน้ำซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนสมการที่ดูแล้วบอกเราว่าแก๊สไฮโดรเจน2โมลจะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน1โมลและได้น้ำมา2โมลนั่นหมายความว่าอัตราการลดลงของแก๊สไฮโดรเจนจะเป็น2เท่าของการลดลงของแก๊สออกซิเจนหรืออัตราการลดลงของออกซิเจนเป็นครึ่งเท่าของอัตราการเกิดน้ำ
หากพิจารณาระหว่างแก๊สไฮโดรเจนกับน้ำตามสมการนี้ก็จะพบว่าอัตราการลดลงของแก๊สไฮโดรเจนจะเท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำตามสมการนี้เพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์นี้เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารทุกตัวได้ตามเรทตัวนี้สังเกตว่าจะมีตัวเลขบ่งบอกบางอย่างโดยที่ตัวเลขนี้ได้มาจากสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลดังนั้นจากสมการทั่วไปที่ดูแล้วเราจึงสามารถเขียนเรทที่เกี่ยวข้องกับ differential equation ได้ตามสมการนี้ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นจะมีเครื่องหมายลบข้างหน้าซึ่งแสดงถึงการลดลงแล้วคูณด้วย1ส่วนสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลตัวอย่างเช่น 2A ได้เป็นสาร B ตัวนี้นั่นหมายความว่าสารตั้งต้น A จำนวน2โมลเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์1โมลดังนั้นอัตราการหายไปของ A ก็จะเป็น1ส่วน2การเปลี่ยนแปลงของ A หารด้วยการเปลี่ยนแปลงของเวลาหรือในกรณีที่ต้องการดูว่า B เกิดขึ้นอย่างไรอัตราของมันก็คือเท่ากับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ B หารด้วยการเปลี่ยนแปลงของเวลาตัวอย่างเช่นโจทย์ให้สมการนี้มาสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนก็คือการเผาไหม้นั่นเองได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำก่อนที่จะเขียนเรทก็ต้องบอกว่าสมการนี้ดูหรือยังสมการนี้ดูหรือยังการดูนก็คือการดูนอะตอมให้สังเกตก็ได้ว่าไฮโดรเจนฝั่งซ้ายมี4อะตอมแต่ทางขวามีเพียง2อะตอมดังนั้นสมการนี้ยังไม่ดูนในการดูนสมการหลักการของมันก็คือดูนอะตอมที่ไม่เกิดสารประกอบกับตัวอื่นก่อนตัวอย่างเช่นออกซิเจนเป็นองค์ประกอบของคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเพราะฉะนั้นเราจะดูนออกซิเจนหลังสุดเรามาดูนกันเลยคาร์บอนทางซ้ายมี1ตัวทางขวามี1ตัวเพราะฉะนั้นคาร์บอนดูนแล้วต่อมาดูนไฮโดรเจนไฮโดรเจนทางซ้ายมี4อะตอมทางขวาเพิ่งมี2อะตอมเพราะฉะนั้นใส่2เข้าไปตรงนี้เราก็จะได้ครบต่อมาทางซ้ายออกซิเจนมี2ตัวทางขวามีเท่าไหร่คาร์บอนไดออกไซด์มี2น้ำก็มี2เพราะนั้นเป็น4ก็ใส่2ที่ออกซิเจนเพราะฉะนั้นเราจึงได้สมการที่ดูแล้วหลังจากได้สมการที่ดูแล้วเราก็จะเขียนเรทได้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงของมีเทนต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลาเนื่องจากมีเทนเป็นสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นใส่ลบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนที่ลดลงหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของเวลาเนื่องจากออกซิเจนมีเลขสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลก็ใส่เป็น1ส่วน2เท่ากับการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลาเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของน้ำความข้นของน้ำหารด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อเวลาเนื่องจากว่าสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของน้ำเป็นสนูน2เพราะฉะนั้นเรทก็เป็น1ส่วน2เท่าของตัวอื่นๆเราก็จะได้คำตอบตามคำถามที่ต้องการสมมุติว่าขณะนี้เราสนใจสาร A กลายเป็นสาร B สาร A ตัวนี้มีสีน้ำเงินเริ่มต้นก็จะมีแต่สาร A เมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีสารสีแดงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้นมากขึ้นคำถามคือถ้าหากเราจุดกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้นกับเวลาเราจะได้กราฟประเภทใดกราฟที่เป็นไปได้มี4แบบกราฟกอไก่เป็นการเพิ่มขึ้นของสารตั้งต้น A เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นหรือคอควายก็เป็นการเพิ่มขึ้นของสาร A เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าสารตั้งต้นควรจะลดลงเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดกราฟทิ้งไปได้2อัน
เพราะนั้นขอไข่และงองูจึงเป็นไปได้คำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไปว่าทำไมอัตราการเกิดปัญญาหรือถ้าเราดูความเข้มข้นของสารตั้งต้นตามเวลานี้จึงเป็นเส้นโค้งการที่เป็นเส้นโค้งนี้บอกเราว่าในช่วงแรกนี้สาร A ลดลงอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากเมื่อเวลานานขึ้นสาร A จะลดลงช้าลงเมื่อสาร A ค่อยๆหายไปสาร B ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนเรทอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ A หรือเรทอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ B ได้สังเกตว่ากรณีที่เรากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของสารตั้งต้นจะมีเครื่องหมายเป็นลบเสมอเพราะเป็นการลดลงหรือหายไปโดยที่เรททั้งสองตัวนี้จะต้องเท่ากันคราวนี้ถามว่าถ้าเราจะหาอัตราการเกิดหรือการหายไปของสารที่10นาทีกับที่40นาทีถามว่าเท่ากันหรือไม่เนื่องจากว่ากราฟนี้เป็นเส้นโค้งเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าอัตรา2อันนี้ไม่เท่ากันซึ่งอัตราตัวไหนมากน้อยเราสามารถดูได้จากสโลปโดยที่10นาทีนี้จะต้องมากกว่า40นาทีแน่นอนหากเป็นเช่นนี้แล้วเราจะตอบคำถามว่าอัตราของปริยานี้ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็กลับมาดูว่าประเภทของอัตราการเกิดปริยามีกี่ประเภทนั่นเองเราพบว่าอัตราการเกิดปริยามีแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คืออัตราการเกิดปริยาเฉลี่ยหรืออัตราการเกิดปริยาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและอัตราที่ณขณะใดขณะหนึ่งอัตราการเกิดปริยาทั้ง3นี้เป็นอย่างไรกรณีที่เป็นการหาอัตราเฉลี่ยก็จะหมายถึงปริมาณของสารที่เกิดขึ้นใหม่หรือสารตั้งต้นที่ลดลงทั้งหมดเลยใน1หน่วยเวลาที่ทำปฏิกิริยานั้นตัวอย่างเช่นกราฟ2นี้เราจึงสามารถหาอัตราเฉลี่ยได้เป็น A2 ลบ A1 หารด้วย T2 ลบ T1 มีเครื่องหมายลบข้างหน้าแสดงถึงสารตั้งต้นที่หายไปเมื่อเราพิจารณากราฟเราจะพบว่าอัตราเฉลี่ยนี้เหมาะสำหรับใช้กับกราฟเส้นตรงเพราะว่าทุกๆจุดของกราฟตัวนี้จะมีค่าค่อนข้างคงที่แล้วหาค่าเฉลี่ยออกมาโดยที่ค่าเฉลี่ยนี้ก็จะเป็นตัวแทนของข้อมูลได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเส้นโค้งแบบนี้ค่าเฉลี่ยนี้น่าจะเป็นค่ากลางมากกว่าไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนของเส้นโค้งนี้ได้อัตราการเกิดปริยาช่วงใดช่วงหนึ่งหมายถึงปริมาณของสารใหม่ที่เกิดขึ้นหรือสารตั้งต้นที่ลดลงในช่วงเวลานั้นๆก็คือเราต้องกำหนดมาก่อนว่าเราต้องการช่วงเวลาไหนเช่นหาเรทช่วงเวลา T2 ถึง T1 ถึง T2 เราก็จะได้ว่าที่เป็นอัตราการหายไปของความเข้มข้นของ A2 ลบความข้นของ A1หารด้วย T2 ลบ T1 หรือกรณีที่เราต้องการหาเรทในช่วงเวลา T2 ถึง T3 ก็จะได้ A3 ลบ A2 หารด้วย T3 ลบ T2 ถ้าเราทราบค่าเหล่านี้เรามาแทนค่าเราก็จะหาอัตราได้สังเกตว่าอัตราที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆนี้สามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลในกราฟนี้ได้พอสมควรอัตราการเกิดปริยาชนิดที่3ซึ่งนิยมใช้มากในจุลนศาสตร์เคมีก็คือปฏิกิริยาอัตราการเกิดปริยาขณะใดขณะหนึ่งหมายถึงปริมาณสารที่เกิดขึ้นณหน่วยเวลา1เท่านั้นตัวอย่างเช่นเราต้องการหาว่าเวลา T5 นี้อัตราการเกิดปริยาเป็นเท่าไหร่อัตราการเกิดปริยาที่ T5 ไม่ได้หมายความว่าเอาความเข้มข้นที่ A5 มาหาด้วย T5เพราะว่าในช่วงบริเวณนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเพื่อให้การคำนวณมีค่าแน่นอนมากขึ้นเราจะลากเส้นสัมผัสของกราฟนี้แล้วหาสโลปออกมาเราก็จะได้อัตราการเกิดปริยาที่เวลา T5 เท่ากับ A6 ลบ A4 หารด้วย T6 ลบ T4 นั่นเอง
ไปเป็นการหาคำตอบว่าทำไมครับการหายไปของสารตั้งต้นหรือการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ต่อเวลาจึงเป็นเส้นโค้งมีทฤษฎี2ทฤษฎีที่กล่าวถึงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นก็คือทฤษฎีการชนและทฤษฎี activated complex หรือทฤษฎี transition state ทฤษฎีการชนกล่าวว่าปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการชนกันของสารตั้งต้นหรือโมเลกุลของสารตั้งต้นในการชนกันนี้ก็จะเกิดการถ่ายเทพลังงานจนกระทั่งโมเลกุลที่ชนกันนั้นมีพลังงานมากพอเพื่อใช้สลายพันธะเดิมและสร้างพันธะใหม่ขึ้นมาการชนกันไม่ได้หมายความว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้ทุกกรณีแต่ต้องมีทิศทางที่เหมาะสมด้วยนั่นหมายความว่าถ้าชนกันแล้วพลังงานไม่เพียงพอหรือชนในทิศทางที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ตัวอย่างเช่นหากคลอรีนอะตอมตัวนี้วิ่งเข้าชนสารอีกโมเลกุลหนึ่งที่ตำแหน่งของคลอรีนก็จะเกิดปฏิกิริยาได้คลอรีนแก๊สกับ NO ออกมาแต่ถ้าหากคลอรีนอะตอมนี้เข้าชนณตำแหน่งออกซิเจนของสารอีกตัวหนึ่งก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาหรือในทางกลับกันถ้าเราเอา NO เข้าทำปฏิกิริยากับคลอรีนเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาผันกลับนั้นหากใช้ไนโตรเจนชนเข้ากับคลอรีนปฏิกิริยาก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแต่หากนำส่วนที่เป็นออกซิเจนชนกับคลอรีนก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาเช่นเดียวกันตัวอย่างที่3ในกรณีที่เป็นโอโซนโครงสร้างก็จะแบบประกอบด้วยออกซิเจน3ตัวทั้งไนโตรเจนกับออกซิเจนนี้ชนณตำแหน่งตรงกลางออกซิเจนที่ตำแหน่งตรงกลางตรงนี้เราก็พบว่าปฏิกิริยานั้นจะไม่เกิดปฏิกิริยานี้จะเกิดต่อเมื่อการชนกันระหว่างไนโตรเจนกับออกซิเจนตัวที่เหลือหรือตัวริมนั้นปฏิกิริยาก็จะเกิดได้เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนออกมาคำถามต่อมาคือแล้วการชนกันเนี้ยมันจะต้องชนในลักษณะใดแล้วมีปัจจัยใดบ้างที่จะมีผลต่อการชนมันนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการชนก็คือความถี่ของการชนความถี่ของการชนนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารและอุณหภูมิถ้าหากสารมีความเข้มข้นมากแนวโน้มการชนกันที่จะเกิดปฏิกิริยาก็มีมากขึ้นเมื่อเทียบกับสารที่ความเข้มข้นน้อยกรณีที่เป็นอุณหภูมิถ้าหากว่าอุณหภูมิสูงจะมีอนุภาคที่มีพลังงานสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้นก็จะเร็วขึ้นและก็มีการชนกันบ่อยขึ้นแนวคิดต่อมาก็คือแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไรอนุภาคมีพลังงานเพียงพอที่จะเกิดปฏิกิริยาแล้วหรืออนุภาคที่ชนกันแล้วเนี่ยจะต้องมีพลังงานเท่าไหร่พลังงานที่ใช้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเปรียบเสมือนการขับรถขึ้นภูเขาหากภูเขาสูงจำเป็นต้องใช้พลังงานขับเคลื่อนมากแต่เมื่อรถเคลื่อนไปถึงยอดเขาแล้วจะใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยที่จะทำให้รถเคลื่อนลงจากเขาได้เช่นเดียวกับปฏิกิริยาเคมีอนุภาคก็จะชนกันจนมีพลังงานถึงตัวโค้งนี้ระยะตรงนี้ก็คือพลังงานที่ต้องใช้ให้ชนกันพลังงานตัวนี้เราเรียกว่าพลังงานกระตุ้นหรือ activation energy หรือใช้ตัวย่อว่า EAหากว่าพลังงาน EA นี้มีค่าต่ำปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วคำถามคือณจุดสูงสุดตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมต้องเกิดถึงตรงนี้ถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้จึงเป็นที่มาของทฤษฎี Activation Complex ทฤษฎี Activation Complex นี้ไม่ได้กล่าวถึงพลังงานกระตุ้นกล่าวแต่ว่าเมื่อโมเลกุลของสารตั้งต้นเข้ามาชนกันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธะของสาร
ณจุดนี้เช่นเกิดการสร้างพันธะระหว่างสารตั้งต้น2ตัวมี2แบบแล้วแต่ในการสร้างพันธะตรงนี้จะทำให้เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่เรียกว่า activation complex ซึ่งไม่เสถียรมีพลังงานสูงก็คือตรงจุดโค้งของพลังงานนั่นเองจากรูปนี้เป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์กับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์หากการชนกันนั้นเป็นการชนกันระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับออกซิเจนตัวนี้ณที่จุดสูงสุดหรือจุดส่วนโค้งของพลังงานนี้ก็จะเกิดการสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนเป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรซึ่งความไม่เสถียรนี้อาจจะเกิดการสลายตัวกลับมาเป็นสารตั้งต้นเหมือนเดิมหรือจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาหากได้ผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์นี้พบว่ามีพลังงานต่ำกว่าพลังงานของสารตั้งต้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เราจะเรียกว่าปฏิกิริยาคายความร้อนในกรณีที่ปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นแล้วได้ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าพลังงานของสารตั้งต้นก็จะหมายความว่ามีการดูดพลังงานเข้าไปปฏิกิริยานี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนสรุปว่าเราสามารถเขียนอัตราโดยใช้สมการ differential equation ได้ตะจากสมการที่ดูดแล้วเป็นดังนี้ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาก็ได้แก่ธรรมชาติของสารตั้งต้นความเข้มข้นอุณหภูมิพื้นที่ผิวตัวเร่งปฏิกิริยาตัวอย่างเช่นสารที่มีสถานะแก๊สมักจะเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าหรือกรณีที่มีสารที่มีพันธะไม่แข็งแรงปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วขึ้นในส่วนของความเข้มข้นถ้าความเข้มข้นมากโอกาสที่โมเลกุลจะชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาก็มีมากขึ้นด้วยอุณหภูมินี้มีผลทำให้โมเลกุลนั้นมีพลังงานสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีพลังงานสูงใกล้เคียงกับพลังงานกระตุ้นแล้วปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วขึ้นกรณีที่เป็นพื้นที่ผิวเป็นเพราะว่าปฏิกิริยามักจะเกิดที่ขึ้นที่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ผิวสูงปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วขึ้น